ซูเปอร์สตาร์ชาวออสเตรเลียคนนี้ครับแหมเจอนักมวยโนเนมจากไทยครับงานนี้เรียกว่าใส่กันเต็มไม่ยั้งกะจะน็อกเขากันเลยทีเดียวครับเปิดตัวมาก่อนครับกับเขาคนนี้ครับโอ้โหดูลีลาของเขาครับแหมคนนี้คือแดนดัดดี้คูลบีชาร์มนะครับเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของชาวออสเตรเลียเลยเพราะว่าเขาได้แชมป์ออสเตรเลียแล้วก็แชมป์ของ WMC ด้วยครับโอ้โหดูท่าทางของเขาแหมมีการพ่นไฟครับดูครับมาครับโอ้โหเหลือร้ายครับลีลาเหลือเกินครับโอ้มีแร็ปเปอร์มาเปิดตัวให้ด้วยนะครับดูครับมีเอฟเฟคไฟมากมายเหลือเกินให้อย่างกันรายการนักมวยพั่มกันเลยทีเดียวครับโอ้โหครับโดยที่เขามาเจอกับคนนี้ครับประเสริฐครับประเสริฐจากค่าย WMC สมุยครับก็เรียกได้ว่าผมพยายามหาข้อมูลแล้วนะครับก็ถ้าแฟนๆในช่องคนไหนที่หรือท่านที่เข้ามาชมเนี่ยมีข้อมูลของน้องคนนี้เนี่ยฝากแจ้งด้วยนะครับว่าเขาเป็นใครมายังไงเพราะเท่าที่ผมทราบนี่ผมพยายามหาแล้วนี่ก็คือมีแต่สถิติการชกนะแต่ว่าเรื่องของการเป็นแชมป์นี่ผมพยายามหาแล้วแต่หาไม่เจอจริงๆครับก็คนนี้ครับประเสริฐ WMC สมุยนะครับก็ชกมาประมาณ50ไฟครับนะครับสถิติการชกยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับดูครับพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมครับชกมา50ไฟชนะ40ครับแพ้8เสมอ2นะครับนี่ครับชื่อขึ้นหนาเลยครับ WMC ยิมที่สมุยนะครับมาครับนี่ก็เรียกได้ว่าก่อนข้างจะโนเนมนะฮะโนเนมในรายการนี้นะครับรายการนี้ครับเขาชกกันนะครับในวันที่9ครับในวันที่9เดือนตุลาคมปี2552ครับนะครับผมชกกันที่ต่างประเทศนะครับนี่ครับเขาคนนี้ครับแดนดัดดี้คูลนะครับเรียกว่าชกมา43ไฟครับชนะ35แพ้7ครับเสมอ1ครั้งครับก็น้ำหนักต่างกันแค่ 0.2 กิโลกรัมครับไม่มีปัญหาครับมาจากนักเก็ตยิมครับแหมนักเก็ตพูดแล้วก็หิวเลยฮะอยากกินนักเก็ตเลยเกินครับโดยที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขานี่นะจะชนะน็อกนักมวยไทยคนนี้ได้อย่างแน่นอนครับโอ้โหครับเราก็ต้องมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมทุกคนครับมาจับตาดูกันให้ดีครับระวังซุปเปอร์สตาร์จากออสเตรเลียครับนี่ครับมาเจอกับนักมวยจากไทยครับนักมวยไร้ชื่อโนเนมครับมาครับขอแข้งซ้ายไปครับทางด้านของแดนนี่ถีบซ้ายมาครับขอเรียกว่าบีชามแล้วกันนะครับแดนนี่คูลนะฮะบีชามนะฮะเจอกับประเสริฐครับประเสริฐจะเข้าไปครับเข้าไปถึงกับประเสริฐถีบโอ้ถีบลุงนี้สวยครับเกือบจะยัดงายครับยัดงายเพราะว่าเกือบจะล้มงายหลังนั่นเองครับมาครับเข้ามาโอ้ยเตะจอขาได้ดีครับทางด้านของแดนนี่คูลครับขวาสูงครับประเสริฐครับถีบดาวไว้ก่อนประเสริฐหมัดลำตัวครับเจอแข้งคืนทางด้านของนี่ครับพยายามเข้าหาครับทางด้านของบีชามบีชามเดินเข้าหาครับตอนนี้ประเสริฐก็ถีบดักไว้ก่อนครับนี่รายการ Evolution นะครับ Evolution ครั้งที่18ครับจังหวะนี้ครับพยายามเดินเข้าหาครับมาครับแข้งขวาลำตัวครับเจอ1 2ขึ้นไปครับแล้วแข้งขวาลำตัวเหมือนกันครับมาเป็นชุดครับท่านของบีชามแหมออกอาวุธเป็นชุดเหมือนกันครับทางด้านของประเสริฐครับเตะมาเตะคืนครับถีบดักสวยงามครับเรียกได้ว่าก็เชิงมวยการยืนมวยก็ดูดีครับในทางด้านของบีชามซูเปอร์สตาร์จากออสเตรเลียคนนี้ครับแล้วก็ทางด้านของประเสริฐนี่ก็ดูดีเช่นเดียวกันครับออกขวาไปครับประเสริฐสวยงามครับจังหวะนี้ครับจะเข้าหายังไม่เข้าครับเรียกว่าอย่าเล้าๆครับอย่าเล้าๆเล้าๆอย่าประมาทนั่นเองครับมาครับ1ผางครับออกหมัดได้สวยงามขวาผางไปครับที่กลางลำตัวดันไว้ก่อนครับหมัดนี้ไม่โดนเจอขวาไปครับเกี่ยวไว้แล้วเตะครับไม่ลงครับจะกระโดดเข่าลอยแต่กันไม่ได้ครับโอ้ระวังหมัดครับแหมการป้องกันตัวของทางด้านของประเสริฐนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับโอ้เข่าไปครับเข่ามาเข่าคืนหมุนมาครับกรรมการแยกออกมาครับแหมกรรมการแยกนุ่มนวลเหลือเกินครับกรรมการครับไม่เป็นไรครับมาครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับซ้ายครับโอ้โดนถีบดักไว้ครับเก็บออกมาก่อนครับขวาครับล็อกไว้ตีเข่ามาครับอันนี้กติกามวยไทยครับชงในกติกามวยไทยนะครับสามารถใช้อาวุธได้อย่างเต็มที่ครับกรรมการแยกออกไปก่อนครับก่อนไว้ไม่ทำอะไรแยกออกมาเจอกันใหม่ที่กลางเวทีครับออกแข้งขวาครับทางด้านของประเสริฐพยายามขวาครับบีชามครับเตะพับในครับยับ1 2ไปครับประเสริฐปั่นหมัดไว้ครับออกขวาครับแหมถือว่าใช้ได้ครับเด็กคนนี้ดันออกมาครับถีบดักไว้ครับประเสริฐครับถีบซ้ายครับประเสริฐสวยงามบีชามจะเข้ามาประเสริฐดันไว้ก่อนครับออกแข้งขวาวางไว้
เข้ามาครับเตะจอขาครับด้านของบีชาร์ปอู้ซอครับประเสริฐแล้วผลักลงไปครับแหมยักหงายครับเอาละครับลงไปยักหงายครับแหมล้มหงายหลังนั่นเองครับเข้ามาครับซอครับเจอเข่าคืนครับขวามาแข้งมาแข้งคืนครับจังหวะนี้ครับสวยงามขยับมาครับอู้ยเตะจอกยางครับท่านั้นของบีชาร์ปครับจอกขาครับตัดขาทีมดักไว้ก่อนครับประเสริฐครับบีชาร์ปเพียบเข้ามาหมดยกที่1ครับผ่านไปอย่างสบายสบายครับก็ดูไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากครับยังดูสูสีกันอยู่ครับทั้งคู่ออกอาวุธได้กันอย่างดีครับมาดูภาพช้าครับนี่ครับออกแข้งขวาครับทางของประเสริฐครับแล้วดูครับศอกขวาดอกนี้ครับโอ้โหสวยงามครับแล้วก็นี่ครับลงไปครับแหมลงไปยักหงายกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ถีบซ้ายสวยครับประเสริฐครับก็ถ้าดูทางด้านของภาพรวมนี่ประเสริฐทำได้ดีกว่าในยกแรกครับก็ต้องมาดูว่ายกต่อไปครับทางด้านของบิชามนี่จะแก้เกมยังไงครับแหมมาครับต่อกันยกที่2ครับถีบมาก่อนครับบิชามครับดันออกมาประเสริฐแล้วถีบลูกนี้สวยครับถีบซ้ายจังหวะนี้บิชามพยายามเดินเข้าหาครับมาเตะขวาขวาลำตัวโอ้เจอแข้งขวาครับบันเซียนครับโอ้โหก้านคอครับรับเลยครับตั้งคุ้มเลยครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหนอนงายไรวันตั้งคุ้มเรียบร้อยครับแม่โอ้โหครับหลับเลยครับหลับฝันดีเลยครับจังหวะนี้ดูครับเตะล่างก่อนครับแล้วขึ้นบนครับโอ้โหเรียบร้อยครับเตะล่างให้คู่ต่อสู้ลงไปกันล่างครับดูครับอีกครั้งครับมาถึงจอกขาคู่ต่อสู้กันล่างแล้วขึ้นบนครับโอ้โหสลบเลยครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับนอนหงายแลหวันครับโอ้โหตั้งคุ้มเรียบร้อยครับตื่นต่อเช้าแน่นอนครับโอ้โหตื่นพรุ่งนี้ครับดูอีกครั้งครับเพื่อความสะใจครับขึ้นมาอุ้ยเด็ดขาดเลยเกินครับบันเสียนดอกนี้ครับโอ้โหครับแม่เรียบร้อยครับและนี่คือเขาคนนี้ครับประเสริฐ WMC สมุยครับ